สวัสดีเพื่อนๆชาว World of Tank Console เนื่องจากวันนี้น้องต้นข้าได้สอบถามมาถึงวิธีการปั้นรถถังแล้วก็เป็นช่วงเวลาระยะเวลาหนึ่งนานมาแล้วที่เราไม่ได้อัปเดตระบบต่างๆกันเลยก็เลยเห็นเป็นการสมควรที่เราจะมาทำคลิปอัปเดตถึงวิธีการปั้นรถถังแบบประหยัดเงินกันและอัปเดตพื้นฐานระบบต่างๆสำหรับน้องซึ่งไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษจะได้ใช้เป็นการเล่นฝึกฝนกลยุทธ์กันต่อไปเริ่มแรกหน้านี้คุ้นเคยกันอย่างดีนะครับหน้าเริ่มต้นมาถึงเราต้องกดปุ่ม O เพื่อเข้าไปเลือกเซิร์ฟในการเล่นมาถึงหน้าเซิร์ฟนะครับที่มุมล่างซ้ายมือจะมีให้เห็นว่ากดปุ่ม O ก็จะคือเข้าไปเล่นกดปุ่มสี่เหลี่ยมก็คือจะเป็นการเลือกเซิร์ฟเรากดปุ่มสี่เหลี่ยมเข้าไปก่อนนะครับปกติแล้วเราจะเล่นเซิร์ฟยุโรปหรือเซิร์ฟอเมริกาก็ได้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยนะฮะเป็นให้เลือกส่วนตอนนี้เนี่ยถ้าคุณเลือกเป็นออโต้มันก็จะเลือกในส่วนของเซิร์ฟที่ดีที่สุดให้กับคุณคือเซิร์ฟยุโรปนะครับเพราะว่าค่าปิงมันจะเยอะหรือน้อยไม่รู้สัญญาณเสามันเยอะแล้วกันทีนี้จุดนี้เราจะใช้ก็ต่อเมื่ออะไรสมมุติถ้าเราเลือกเซิร์ฟยุโรปปุ๊บแล้วเราเข้าไปเล่นแล้วเน็ตมันภาพหรือเน็ตมันกระตุกมากก็แสดงว่าเซิร์ฟมันมีปัญหาละก็ให้เราปิดเกมแล้วเข้ามาเลือกเปลี่ยนไปเป็นเซิร์ฟอเมริกาอย่างเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปเล่นเซิร์ฟยุโรปกันปึ๊บกดเลือกเซิร์ฟยุโรปแล้วกดเพย์ได้เลยเรารอโหลดเกมนิดหน่อยนะครับเนื้อเน้นๆ นะวันนี้นะครับตั้งใจฟังตั้งใจเรียนรู้สะสมกันให้ดีนะครับน้องต้นข้าวนี่เข้ามาหน้าเมนหลักนะครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนนี้เป็นส่วนของโควอร์ก็คือสงครามเย็นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็จะมีรถถังเป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ๆผมไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นนะครับเราจะมาถึงระบบ World War 2คือรถถังสมัยสงครามโลกครั้งที่2กันกดปุ่มวงกลมเข้าไปได้เลยนะครับเนื่องจากฉลองวันขอบคุณพระเจ้านะครับตอนนี้ทาง World of Tank ได้แจกกล่องฟรี7ใบเข้าไปรับกันก่อนแต่ผมรับมาแล้วมันอาจจะไม่มีข้อมูลส่วนนี้นะครับแต่แนะนำน้องต้นข้าวให้เข้าไปรับนะครับเพราะมีของรางวัลนะครับกดปุ่ม L1 นะครับเลื่อนไปที่ Store นะครับนี่ครับคือ Store แล้วเลื่อนลงมาที่ Special Deal แล้วก็เลื่อนมานะน้องดูที่ใต้มันจะมีเขียนเป็นตัวเลขสีทองเป็นราคาไปหาเลยนะครับตอนนี้มีกล่องวันขอบคุณพระเจ้านะครับ7ใบนะครับที่ตรงด้านล่างเนี่ยที่รูปกล่องมันจะเป็นสีเหลืองๆแล้วด้านล่างมันเป็น0บาทนะครับ0ทองเข้าไปกดรับกันก่อนเมื่อกดรับแล้วนะครับเรามาที่หน้าเมนหลักกันอันดับแรกว่าในส่วนของการบังคับนะครับซึ่งเมื่อก่อนกับตอนนี้ผมก็บังคับรถไม่ค่อยเหมือนเดิมละเรากดปุ่มที่ setting นะครับอยู่ที่ control กดปุ่ม setting ก็คือปุ่มเล็กๆเหนือสี่เหลี่ยม setting ปุ๊บเราก็กดปุ่ม O เข้าไปนี่คือ setting นะครับแล้วก็เนี่ยมาที่บรรทัดเนี่ยเหนือลูกคอนโทรลเลอร์โดยปกติทุกคนจะเป็น default นะครับกดปุ่ม O เข้าไปเนี่ยมันก็จะเลือกต่างๆเนี่ยถ้าของทั่วไปทุกคนก็จะเป็นอันนี้คือ default คือค่าปกติก็คือบังคับเหมือนทั่วไป
ไอ้ตัวเนี้ยปัญหาของมันก็คือว่าตัวเบรกมือเนี่ยมันจะอยู่ปุ่มบังคับเนี่ยตัวปุ่มที่เป็นปุ่มบังคับไม่ใช่ปุ่มบังคับรถนะปุ่มบังคับที่เป็นแยกกัน4ชิ้นเนี่ยฝั่งตรงข้ามกับไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยปุ่มลงล่างอ่ะมันจะเขียนว่าเบรกมือซึ่งมันบังคับยากผมก็เลยเลือกตอนนี้นะที่ใช้นะก็จะเป็นอันนี้ก็คือ hand brake and cruise control ALT ก็ย่อมาจาก alternate ก็คือเป็นทางเลือกก็คือจะเปลี่ยน hand brake นำมาไปอยู่ที่ปุ่ม Xส่วนปุ่มลงล่างเนี่ยก็จะเป็นปุ่มสลับอาวุธเลือกชนิดกระสุนสลับกันไปนะฮะและปกติเนี่ยจริงๆแล้วมันแย่มากเลยปุ่ม L3 เนี่ยนะทุกทีเรากดปุ่ม L3 ลงไปเนี่ยมันจะเป็น Cruise Control แต่ตอนนี้ Cruise Control มันไปอยู่ปุ่มดันขึ้นไปละก็เลยจริงๆแล้วถ้าปุ่ม Cruise Control เนี่ยย้ายมาอยู่ตรงปุ่ม L3 เนี่ยจะเพอร์เฟคมากเลยแต่ทำอะไรไม่ได้นะโอเคเราก็เอาอย่างนี้ไปก่อนเพราะว่ามันเลือกได้เท่านี้แหละนะโอเคปุ๊บต่อมาวิธีการเก็บรถถังนะอันดับ1ก็คือตอนนี้มันจะหมดฤดูกาลละนะเรากด L1 มาที่ซีซั่นเห็นไหมอันนี้คือซีซั่นเนี่ยเรามาดูนะเนี่ยซีซั่น1เนี่ยมันจะมี100สเต็ปให้น้องเก็บนะเนี่ย100สเตตให้น้องเก็บโดยพื้นฐานเนี่ยในแต่ละอาทิตย์เนี่ยนะเนี่ยเราเลื่อนมาที่ Season Challenge เนี่ยกดเข้าไปตอนนี้คือสัปดาห์ที่6เข้าไปละเนี่ยในแต่ละสัปดาห์เนี่ยหนูมาดูนะ Week 1 2เนี่ย3เนี่ย4 5 6เนี่ยนะมันจะมีอยู่ทั้งหมดดูนะมี7ภารกิจให้เลือกทำเนี่ยแต่ละภารกิจให้ได้น้องก็จะได้7แต้มเนี่ย10ภารกิจก็ได้70แต้มละก็จะได้ของรางวัลที่เขามีให้นะอย่างเช่นดูในส่วนของสัปดาห์ที่1นะเนี่ยอันที่1ก็คือทำลายรถถังให้ได้25ครั้งเห็นไหมเนี่ยยิงรถถังให้ได้อย่างน้อย1คันในแต่ละตาสัก50ครั้งอย่างเงี้ยหรือช่วยสปอร์ตเพื่อนน่ะให้ได้เนี่ยค่าdamage เนี่ย 18,750 เห็นไหมเนี่ยเห็นไหม damage 100 enemy เนี่ยก็คือยิงรถถังให้ได้100คันอย่างเงี้ยถูกป่ะเนี่ยดูนะเนี่ยได้ในแต่ละวีคก็มีแต่ละอันตารางใบเนี่ยเก็บให้ครบซะ5วีคอ่ะมันก็จะได้นะโอเคกดปุ่ม X ถอยหลังมาคอนแทคอันเนี้ยมันเป็นตั้งแต่สมัยก่อนละมันไม่มีรถเขาเรียกแมชชีนารีคอนแทคสมัยเนี้ยไม่มีละคอนแทคไม่โผล่นั่นก็คือจะไม่ได้ละต่อไปเนี่ยเห็นมั้ยคุณมาดูนะเนี่ยความต่างนะของมันก็คือว่าถ้าน้องไม่ทำอะไรเลยเนี่ยอย่างในสเตทที่93เนี่ยน้องก็จะได้ทอง100ทองแต่ถ้าน้องซื้อบัตรพาสซีซั่นพาสเนี่ยน้องก็จะได้ตัวชุดแต่งรถเพิ่มขึ้นมาหรือในสเตทที่100เนี่ยน้องก็จะได้รถแค่คันเนี้ยคันเดียวถ้าน้องไม่ได้ซื้อโกลพาสนะแต่ถ้าซื้อโกลพาสก็คือจะได้2คันนะไหนๆก็ไหนๆละเราก็ไปดูส่วนของโกลพาสกันปึ๊บเรามาที่สโตร์ก็คือร้านค้านะเห็นไหมซีซั่นพาสไอ้บัตรใบเนี้ยที่มีผีเนี่ยบัตรใบเนี้ย 6,000 ทองเนี่ยถ้าซื้อตัวเนี้ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยเริ่มต้นที่สเตทที่26ไปเลย20สเตทที่25ก็จะพาสให้เราไปเลยนะแต่ถ้าพื้นเนี่ยเราไม่ต้องหรอกเราต้องมีอย่างน้อยๆนะสัก 2,000 ทองเอาไปซื้อซีซั่นพาสก็คือตัวนี้เพื่อให้ได้ของรางวัลครบตามที่เขาให้2,000 ทองน้องเสียไป 2,000 ทองนะเสียไป 2,000 ทองแต่เวลาน้องมาเล่นซีซั่นพาสเนี่ยมันจะมีทองคืนมาให้เนี่ยเห็นมั้ยทองเหลืองๆที่คืนมาให้เนี่ยทองเนี่ยทองคืนมาให้เนี่ยทองเนี่ยทองเบิ้ลมาให้เนี่ยถึง 2,000 อยู่ละฉะนั้น 2,000 เนี่ยเสียไปยังไงก็ได้กลับคืนมาฟรีเอาไว้ใช้ซื้อสำหรับซีซั่นต่อไปนะ
เรากดปุ่มดันขึ้นไปทีหนึ่งอันนี้คือ More Challenge More Challenge เนี่ยก็คือถ้าน้องเก็บ Season Pass ไม่ใช่เก็บ Season Pass ถ้าน้องจบ Season เนี่ยได้ภายในระยะเวลาหลังจากนั้นน้องก็จะได้ XP Bonus ก็คือรถถังสายวิจัยที่น้องเก็บในการเล่นแต่ละตาเนี่ยน้องจะได้ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 25% ตัวนี้แหละจะเป็นช่วยที่ทำให้ปั้นรถถังได้เร็วขึ้นพอจบซีซั่นแล้วเรามาเก็บแต้มต่ออีกเก็บแต้มต่อไปอีกสัก18แต้มถ้าจำไม่ผิดนะน้องก็จะได้เป็นตัวขั้นที่2ก็คือได้เป็นซิลเวอร์โบนัสเงินน้องในแต่ละตาก็จะได้มากกว่าเดิมอีก 25% นะเก็บไปอีก18แต้มเนี่ยก็จะได้มาขั้นที่3ก็คือเป็นคอมมานเดอร์โบนัสก็คือจะได้ค่าผลลดเพิ่มขึ้นอีก 25% ในแต่ละตาจะได้อีก3ขั้นเห็นไหมโอเคไหมทีนี้เนี่ยถ้าน้องจบซีซั่นใน100ตาได้ภายในโดยปกติจริงๆ 5-6 วีก็ควรจะจบแล้วมันก็จะมีเวลาเหลือในช่วงหลังเนี่ยเอามาปั้นผลลดปั้นค่ารถปั้นอะไรเนี่ยปั้นเข้าไปนะวิธีปั้นจะให้เร็วขึ้นไปอีกก็คือมาดูว่าอย่างตอนเนี้ยเห็นไหม ON นะอ่านว่า on track on track ก็อย่างตอนเนี้ยจะเป็นรถของ object 263น้องก็จะได้ค่าประสบการณ์ในการเล่นแต่ละครั้งเพิ่มขึ้นอีก 25% รวมกับ XP bonus ตรงนี้อีกก็จะได้เป็นอีก5เป็นรวมกันก็เป็น 50% ก็จะได้เพิ่มขึ้นเป็น 150% ก็คือ 1.5 เท่ามันก็จะช่วยทำให้เก็บรถเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะแถมเนี่ยเรามาดูเนี่ยเห็นไหมสายเขาวิจัยของเขาเนี่ยวิ่งไปตามสายเนี่ยรถแต่ละคันเนี่ยถ้ารถเทียร์ต่ำหน่อยก็จะซื้อได้ในราคารถอีก 50% รถเทียร์สูงหน่อยก็คือน่าจะตั้งแต่เทียร์ 8-90 เนี่ยจะซื้อได้ในอัตราส่วนลด 30% ก็จะทำให้เราประหยัดเงินไปได้นะอันนี้เป็นส่วนของ post wall ก็คือพวก cold wall นี้เราไม่ได้อธิบายแล้วกันเรามาดู long haul long haul ก็คือว่าใน1อาทิตย์เนี่ยนะถ้าน้องเล่นติด1ใน7ไม่ว่าตานั้นน้องจะแพ้หรือชนะครบ75ตาน้องก็จะได้รางวัลเป็นคีย์การ์ดซึ่งมันจะสุ่มให้มาให้เราเลือกว่าจะเป็นคลาสสิกหรือจะเป็นคอนฟิเดนซ์หรือจะเป็นซีเครตแต่ละใบก็จะมีค่าที่แตกต่างกันนะส่วนอันเนี้ยเป็นเดลี่เพย์ก็คือของรางวัลในแต่ละวันเนี่ยทุกวันไหนเข้ามาเล่นแค่ตาเดียวเนี่ยนะยิงให้ได้สัก1ตาใน1นัด1นัดใน1ตาเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยน้องก็จะได้ของรางวัลซึ่งมันจะเป็นการสุ่มเห็นมั้ยจะได้เงิน 5,000 10,000 20,000 เนี่ยกดปุ่ม L3 ลงมาเนี่ยมันก็จะเห็นของรางวัลเนี่ยได้ทอง50ได้ทอง100นึงเนี่ยได้ Confidential Key Card ได้ Classic Key Card หรือจะได้ชุดแต่งของ Jack Tiger Back Edition เนี่ยหรือว่าจะได้เป็น T34 BackEdition รถ1คันพร้อมกับลงรถซึ่งพี่ก็ได้มาแล้วฟุกๆได้มา T34 นะถ้าติ๊กถูกก็คือทำไปแล้วส่วนไอตัวด้านหลังเนี่ยเห็นไหมชาเลนจ์ต่างๆเนี่ยที่ทำไปได้เนี่ยติ๊กถูกก็คือสำเร็จไปหมดแล้วเห็นไหมของรางวัลก็จะได้ 13,000 หรืออะไรก็ว่ากันไปนะนี่คือส่วนออปชั่นหรือกิจกรรมต่างๆที่เราควรจะต้องทำเพื่อปั้นรถถังโอเคไหมเสร็จแล้วเราถอยกลับมาที่หน้าหลักนะถอยจะมาที่หน้าหลักเรากด L1 เลือกไปที่โปรไฟล์ก็คือตัวรองสุดท้ายนะไปโปรไฟล์ในแต่ละเดือนเนี่ยถ้าน้องเล่นได้ถึงระดับ AA เห็นไหมเลเวลของพี่ยังไม่ถึงตอนนี้ได้แค่2A เนี่ยจะได้วันพรีเมียมเมื่อสิ้นเดือนเนี่ยจะได้วันพรีเมียมอยู่ประมาณสัก1วันหรือ3วันจำไม่ได้ส่วนถ้าเล่นได้3A จะได้3วันถึง7วันนะน่าจะ3วันมากกว่านะ AA จะได้แค่วันเดียวเนี่ยแล้วก็จะได้ของรางวัลต่างๆมากมายนะเนี่ยเข้าไปดูก็ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเล่นได้ถึงในระดับไหนแล้วอันนี้จะมีพวกเกี่ยวกับการซื้อของใช้เงินซื้อของใช้อะไรเราไม่ต้องสนใจหรอกเราเล่นให้ได้ชนะให้เยอะง่ายๆมันก็จะขึ้นมาเองปุ๊บส่วนของคีย์การ์ดที่มีเห็นไหมเนี่ยคีย์การ์ดที่มีเห็นไหมตอนนี้มีสีแดงก็คือแพงสุดเนี่ยมี3ใบสีฟ้ามี16ใบสีดำเนี่ยมี5ใบพวกคีย์การ์ดพวกนี้ได้มาจากไหนก็ได้มาจากลองฮอลที่เราทำกิจกรรมในแต่ละอาทิตย์นะแล้วก็ได้มาจากตัวเนี้ยเนี่ยซีซั่นเห็นไหมถ้าน้องเล่นแบบธรรมดาน้องก็จะได้สีแต่สีฟ้าแต่ถ้าน้องซื้อพาส 2,000 น้องก็จะได้สีทองสีแดงไปด้วยโอเคป่ะแล้วแต่ละตาที่เล่นเนี่ยเล่นจบเนี่ยนะ
เราก็มาดูเนี่ยเขาเรียกว่าล็อกไฟล์เราก็มาดูได้ถ้าอยากจะดูว่าเอ๊ะสมมุติเราเล่นจบตานี้แล้วเราออกมาก่อนเราอยากจะรู้ว่าผลตานั้นเราแพ้หรือชนะเราก็มาดูแบบนั้นแล้วเข้ามาดูเห็นไหมตานี้ชนะถูกป่ะได้เหรียญรางวัลอะไรบ้างสกอร์บอร์ดเห็นไหมได้อันดับหนึ่งอย่างเงี้ยคุณก็นับเป็นหนึ่งในรอฮอลละโอเคไหมแบ็กกลับไปที่กระลาส่วนตัวนี้เป็นค่าสถิติจะเห็นว่าเนี่ยรถถังเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเล่นได้ระดับไหนเนี่ยรถถังมีทั้งหมดกี่คันเนี่ยส่วนตัวนี้ก็จะดูเหรียญรางวัลต่างๆที่ได้มาเนี่ยมีทั้งหมด93เหรียญตาได้มาแค่64แบ่งออกเป็น Epic Middle เนี่ยก็ได้มาแค่12/22อันนี้ได้มาครบแล้ว8/8อันนี้ได้มาครบแล้ว2/2อันนี้ขาดได้มาแค่25/44อันนี้ได้ครบแล้ว9/9อันนี้ได้ครบแล้ว8/8จำนวนก็จะมาดูว่านี้ได้มา116ครั้งได้มา633ครั้งอันนี้ได้มา 5,000 กว่าครั้งละโอเคเสร็จแล้วปุ๊บต่อมาในส่วนของผลลดรถถังนะสมมุติเรากดดูอยู่ที่หน้ารถถังเราก็กดไปที่สี่เหลี่ยมปุ๊บเนี่ยเพิ่งซื้อมาคันนี้คันวังนะถ้าเราต้องการอัปเกรดปุ๊บเรากด L1 ไปที่อัปเกรดไม่มีอะไรอัปเกรดแล้วเพราะที่คือสูงสุดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูรถถังคันที่มันไอ้นี่ดีกว่าคันที่มันต่ำกว่านี้หน่อยปุ๊บไปดูเทียร์9โอเคเอาเทียร์10ออกเทียร์9ยังไม่เต็มก็น่าจะเป็นเพิ่งได้มาก็จะเป็นคันนี้เพิ่งซื้อมา GW Tiger โอเคกดซีเรียมเข้าไปดูปึ๊บมาดูส่วนของอัปเกรดจะเห็นไหมเราต้องอัปเกรดทั้งหมด1 2 3 4 5 5แล้วถึงจะไปเทียร์10ได้ก็คือใช้ตามทั้งหมดดูมุมล่างขวามือซ้ายจะเห็น 373,150 แต้มเห็นไหม XP ต้องใช้ขนาดนี้ถึงจะได้โดยแบ่งออกการเป็นการเก็บเนี่ยวิทยุสื่อสาร 2,001 เครื่องยนต์ 17,000 วิทยุสื่อสารระดับ2 26,000 ล้อ 55,000 ปืน 107,000 แล้วค่อยไปอัปเกรดรถอีก 307,000 เนี่ยโอ้โหรวมกันนี่ฟาดเข้าไปต้องมี4,000กว่านะเนี่ยเสร็จแล้วไปดูมุมบนขวามือนะจะเห็นว่าตอนนี้พี่มีวันพรีเมียมอยู่316วันนะมีทองอยู่ 5,982 ทองนะมีเงินอยู่ 137,197 แล้วก็มีค่าประสบการณ์กลางเนี่ยอยู่ 4,200 ซึ่งค่าประสบการณ์กลางตัวเนี้ยจะเอาไปทำอะไรก็ได้คืออย่างเงี้ยถ้าเราจะอัพตัววิวสื่อสารเดี๋ยวเราอัพให้ดูเลยก็ได้อัพวิวสื่อสารเนี่ยคันเนี้ยมันมีค่าประสบการณ์จากการเล่นแล้วแค่ 3,800 มันขาดอีก 2,100 ซึ่งตอนเนี้ยเรามีค่าประสบการณ์อยู่ 4,200 เราก็ใช้ 2,100 มันก็จะเหลือ 2,000 กว่าเราอัพเลยนะเนี่ยอัพไหมเนี่ยใช้ค่าประสบการณ์กลางอัพไปปึ๊บเห็นมั้ยถ้าเราจะอัพเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์เราก็ต้องใช้อีก 15,000 เห็นไหมไอ้ตัวที่เราเล่นเลยยังไม่มีเลยเป็น0ก็ใช้ค่าประสบการณ์กลางอีก 15,000 ตอนนี้เหลือแค่ 2,051 ละโอเคป่ะเสร็จแล้วเรามาที่โหลดเอากด L1 มาเห็นไหมเราจะเห็นว่าวิวสื่อสารเนี่ยเรามีดาวละเราอัพละเรากดวงกลมเข้าไปเห็นไหมจากระดับ1ก็ไม่เป็นระดับ2ระดับ3มันยังล็อกอยู่แล้วก็ซื้อด้วยเงิน 8,160 เนี่ยซื้อไปเลยอัพขึ้นไปปุ๊บเนี่ยจากเดิมเนี่ยเราสื่อสารกับเพื่อนเพื่อนวิวมาบอกเราว่าศัตรูอยู่ตรงไหนเนี่ยระยะทางคือ310เมตรตอนนี้เราก็จะได้ถึง415เมตรโอเคป่ะกดกระบาดแบ็คมาเรามาดูอิควิปเมนต์เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวอธิบายไว้เลยเก็บไว้เลยนะโอเคเข้ามาตัวนี้ตัวที่1ก็คือซ่อมเร็วถ้าน้องซื้อตัวนี้เนี่ยตอนนี้มีการลดราคาอยู่ 25% จะเหลือ 370,000
มันจะทำให้เวลารถเราแท็กขาดเนี่ยซ่อมมันจะเร็วขึ้น 25% ตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถชนหรือป้องกันการระเบิดเนี่ยแรงปะทะของลูกระเบิดอ่ะอย่างเช่นพวกอาร์ตี้ที่มันยิงมาข้างๆเนี่ยได้ 50% ตัวนี้จะเพิ่มระยะการมองได้ 10% ตัวนี้เป็นตะข่ายพรางทำให้ศัตรูมองไม่เห็นเราแต่มันจะต้องอยู่เฉยๆไม่ขยับรถอะไรเลยนะ 3-4 วิมันถึงจะตะข่ายจะทำงานโอเคป่ะแถวที่2ตัวนี้ตัวนี้ก็จะคือป้องกันความเสียหายนะฮะลดให้ 50% แล้วก็ทำให้ไล่เบิร์นพื้นผิวต่างๆได้ดีขึ้นตัวนี้แหละตัวที่ทุกคันจะต้องมีก็คือตัวโหลดเร็วยังไงต้องติดตัวนี้ไว้ก่อนจะทำให้โหลดเร็วขึ้น 10% ตัวนี้มันจะทำให้เร่งเร็วขึ้น 12% นะตัวนี้มันจะทำให้ลูกกระสุนไม่ติดขัดอ่ะ 50% ตัวนี้จะช่วยป้องกันรถไฟไหม้ 50%ตัวนี้จะทำให้รถเล่นได้เร็วขึ้นแล้วก็หมุนตัวหมุนหัวได้เร็วขึ้นอย่างละ 10% ตัวนี้จะเพิ่มกำลังเครื่องยนต์ให้ 5% แล้วก็คือเพิ่มความเร็วรถให้ขึ้นอีก 5% ตัวนี้มันจะทำให้เราเปลี่ยนกระสุนโดยไม่เสียเวลาอย่างเช่นเราเปลี่ยนจากกระสุนธรรมดาเป็นกระสุนทองทุกทีมันจะโหลดใหม่ตัวนี้ไม่ต้องโหลดเลยเปลี่ยนได้เลยส่วนตัวนี้มันจะเป็นตัวพื้นฐานที่เขามีมาให้อยู่แล้วก็คือจะโชว์ให้เราเห็นว่าเวลาเราเล็งเป้าไปที่ศัตรูเนี่ยโอกาสจะเข้ายิงเข้าเนี่ยเป็นสีอะไรถ้าสีแดงก็คือโอกาสจะยิงเข้าได้เยอะมันติดมาเป็นพื้นฐานก็ติดๆไปเถอะนะต่อมาในส่วนของแท็บเลื่อน L1 มาที่คอมมานเดอร์ก็คือผลลดนี่คือผลลดของเราถ้าเราจะเปลี่ยนเนี่ยผลลดของเรานะเราก็มีสกิลอยู่ตอนนี้เก็บไปมันมีพื้นมาให้แล้ว1สกิลก็คือเราก็เลือกเป็นโหลดเร็วเข้ามาส่วนไอตัวเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาดูเนี่ยสกิลเนี่ยเห็นไหมกดวงกลมเข้ามานี่คือโหลดเร็วส่วนตัวนี้มันล็อกอยู่ต้องเก็บให้ได้ค่าประสบการณ์ผลลดให้ได้อีก39,000ถึงจะเลือกสกิลที่2ได้นะถ้าเราไม่อยากโหลดก็ต้องใช้เนี่ยใช้ทองเอาไม่เอาเปลืองปึ๊บถอยเราไปที่คอมมานเดอร์ใหม่โอเคไหมนะคอมมานเดอร์โอเคปึ๊บต่อไปเราไปที่ appearance ก็คือชุดแต่งอันนี้คือค่าลายพรางถ้าน้องเก็บ voucher ก็คือค่าลายพรางได้ตอนนี้มันมีการลดราคาอยู่ถ้าใช้เงินก็คือ 11,250 ถ้าใช้ทองก็คือ113ลดให้ 50% เนี่ยชุดแต่งรถแต่งดีไหมถ้าเล่นสามเหลี่ยมดีเพราะว่ามันจะช่วยให้ศัตรูมองเห็นเราได้ยากขึ้นมันก็จะแบ่งเป็นเนี่ยฤดูหนาวนะอันนี้ก็คือซัมเมอร์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกในป่าอันนี้ก็จะเป็นเดสเซิร์ตก็คือทะเลทรายดิสเซิร์ตทะเลทรายก็คือพื้นผิวทะเลทรายถ้าอันนี้ก็คือเป็นพวกในเมืองนะส่วนตัวนี้ก็คือเป็นสตาร์สัญลักษณ์เนี่ยเลือกได้มีวอลเชอร์ก็ติดไว้เนี่ยซ้ายขวานะส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกคำพูดเนี่ยติดเอาอยากติดอะไรก็ติดไปเนี่ยติดเอาถ้ามีวอลเชอร์ของพี่มีอยู่เห็นไหมเลข51สีไต่ป้ายเหลืองๆฮะก็คือติดได้ฟรี51อันนะส่วนตัวนี้ก็เป็นธงอันนี้แต่งเอาได้เลือกเอาได้เนี่ยเข้ามานี่ก็คือแต่งเอาเนี่ยจะเอาธงอะไรก็แต่งเอาเลือกได้นะนี่ธงประเทศไม่ต้องแต่งติดเลยโอเคส่วนตัวนี้ก็คือมาดูในส่วนของมุมมองของกล่องจะเห็นว่าเห็นไหมบางมากความบางของมันเนี่ยเห็นไหมสีฟ้าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมจุดนี้เนี่ยบางเนี่ยข้างในเนี่ยบางสุดเลยบางแค่1เนี่ยบางแค่10มิล16มิลเนี่ย30มิลคือเนี่ยแข็งของมันคือเนี่ย16มิลเนี่ยร้องมันเนี่ย40มิลเห็นไหมเรามาดูอันนี้คือเนี่ยดูส่วนต่างๆของรถเนี่ยภาพรวมเครื่องยนต์อยู่ไหนเห็นไหมล้ออยู่ไหนปืนอยู่ไหนป้อมหมุนไม่มีก็ดูไม่ได้เห็นไหมนี่วิวสื่อสารเนี่ยคนรถนั่งตรงไหนบ้างเห็นไหมเห็นไหมโอเคจบในส่วนของคนรถละทีนี้เรามาดูส่วนของ
คนขับเนี่ยเห็นไหมคนขับมีอยู่ทั้งหมด207คนอยู่ในรถถังเรา108คนอันนี้คืออันแอสไซน์ก็คือยังไม่ได้เข้าไปที่อันไหนเลยไอ้พวกนี้ไม่มีธงประเทศอยู่ข้างหลังเห็นไหมเข้าไปเข้าประเทศอะไรก็ได้พวกนี้เข้าประเทศอะไรก็ได้ส่วนอันนี้เห็นไหมมีธงสหรัฐอเมริกาอยู่เนี่ยรถถังของสหรัฐอเมริกาถ้าใส่สหรัฐอเมริกามันก็ไม่ต้องเสียตังค์อันเนี้ยถ้าไปใส่ของอเมริกาเสียตังค์เพราะเป็นธงอังกฤษต้องใส่ของอังกฤษเรามาดูนะเนี่ยเห็นไหมได้ค่ายนี่ละได้สกิลของพลล้นละเอามาใส่สกิลกันกดวงกลมเข้าไปเนี่ยเห็นไหมใส่สกิลเข้าไปเนี่ยอันนี้ที่ใส่ก็คือโหลดเร็วเพิ่มระยะการมองหมุนป้อมได้เร็วขึ้นอันนี้เพิ่มก็คือบอลลีเดอร์ก็คือเกิดมาเป็นคนเป็นผู้นำเพิ่มค่าโหลดเร็วให้ได้อีกเพิ่มค่าพวกนี้เพิ่มขึ้นไปอีก 10% ปุ๊บเรามาดูมีอะไรบ้างมาดูนะมีอะไรบ้างอันนี้มันทำให้ถ้าใส่ตัวนี้นะจะทำให้เพิ่มค่าประสบการณ์ของคนรถเพิ่มขึ้นอีก 10% ทุกๆตาที่เล่นจบอันนี้เพิ่มค่าสกิลทุกๆสกิลให้อีก 10% อันนี้เพิ่มค่าประสบการณ์เพิ่มสกิลของคนรถให้อีก 25% แต่มีข้อแม้ว่าในระหว่างเล่นผลล้นต้องใกล้ตายละเลือดเหลือแค่ 10% ถึงจะเพิ่มให้นะอันนี้โหลดเร็วอันนี้เนี่ยเพิ่มให้โหลดเร็วมากขึ้นแต่ว่าต้องใกล้ตายละเหลือเลือดแค่ 10% นะอันนี้เนี่ยป้องกันพวกลูก HE เนี่ยป้องกันพวกกระสุนนะได้อีก 25%อันนี้เพิ่มให้เรา 6% สำหรับลูก AP ABCR ลูกฮีทเพิ่มอัตราที่จะทำลายที่จะทำให้ศัตรูเสียหายได้อีก 6% อันนี้เพิ่มการเล็งอ่ะให้มากขึ้นอีกเล็งเร็วขึ้นอีก 30% อันนี้เพิ่มอัตราการหมุนของปืนให้อีก 10%อันนี้เพิ่มอัตราการเล็งให้ขึ้นอีกให้อีก 10% อันนี้การนิตาตรงไหนอันนี้เนี่ยมันจะใช้ตอนใช้กับลูกเชลส่วนเชลเหมือนกันนะเดี๋ยวนะอันนี้อ๋ออันนี้เพิ่มให้อีก 30% ก็คือเมื่อปืนเสียหายแล้วอะถ้าปืนเราเสียหายเนี่ยมีปืนเสียหายแล้วไม่ได้ซ่อมเนี่ยถึงจะเพิ่มให้อีก 30%ฉะนั้นเลือกอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ต้องปืนเสียหายก็เพิ่มไปอีก 10% โอเคไหมอันนี้เพิ่มอัตราการหมุนของป้อมรถอ่ะ 12% อันนี้เพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มอัตราการเล็งยิงอ่ะให้อ่ะ 10% ในระหว่างที่รถวิ่งอันนี้เพิ่มอัตราการดิฟอะหมุนรถอะวิ่งไปแล้วเบรกอะคัสให้อีก 7% อะส่วนอันนี้ 50% ก็คือถ้ารถพลิกคว่ำอะก็จะกลับตัวเร็วขึ้นอีก 50% อันนี้เพิ่มสกิลในการวิ่งในส่วนของพื้นผิวเรียบแบบ 15% แล้วก็พื้นผิวที่เป็นปานกลางอ่ะ 7.5% ก็คือวิ่งในน้ำได้ดีขึ้นอ่ะง่ายๆอันนี้ก็คือถ้าสมมุติเราตกจากที่สูงเนี่ยโอกาสที่จะพลิกคว่ำเนี่ยลดลง 30% อันนี้ลดเสียงเครื่องยนต์ก็คือให้เสียงเครื่องยนต์เงียบลงสำหรับพังตัว 55% อันนี้เพิ่มอัตราการพังให้อีก 10%อันนี้คือเวลายิงแล้วเนี่ยควันอ่ะจะไม่เห็นควันเนี่ยลดให้อีกเพิ่มอ่ะให้ควันมันร้อยลงอ่ะ 35% อันนี้เพิ่มค่าการพาง
อันนี้คือถ้าศัตรูเห็นเราเขาเรียกซิกเซนต์อ่ะจะติดก็ได้นะถ้าสายซุ่มก็ติดไปก็ได้ถ้าสายลือไม่ต้องติดแล้วไม่มีประโยชน์อันนี้เพิ่มอัตราการมองอันนี้เพิ่มสัญญาณวิทยุอันนี้เพิ่มอัตราการมองเห็นให้อีก3วินาทีเห็นเป้าอ่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าติดพวกชุดอุปกรณ์ที่เป็นชุดทองเนี่ยจะเพิ่มสปีดในการที่สมมุติว่า1นาทีถึงจะกดได้ใหม่อย่างเงี้ยก็เร็วเพิ่มขึ้นอีก 15% อันนี้เพิ่มความเร็วในการดับไฟอีก 10% อันนี้ลดโอกาสที่รถจะไฟไหม้ให้ 33% อันนี้ลดโอกาสที่ลูกกระสุนจะติดขัดให้ 25% อันนี้ช่วยลดผลกระทบจากการถูกยิงอ่ะให้อีก 5%อันนี้ลดความสูญเสียจากการถูกศัตรูพุ่งชน 20% อันนี้ลดโอกาสที่พลรถจะบาดเจ็บ 20% อันนี้จะซ่อมให้เร็วขึ้น 10% อันนี้ซ่อมเร็วขึ้น 25% แต่ซ่อมเฉพาะล้อนะเวลาแท็กขาดโอเคป่ะพ้นรถก็แล้วนะน่าจะได้ละส่วนบูสเตอร์ปกติมันจะมีบูสเตอร์นะบูสเตอร์ก็คือดูเนี่ยเห็นไหมบูสเตอร์ก็คือช่องสี่เหลี่ยมๆใต้ไอสายพานรถถังเนี่ยสี่ช่องว่างๆเนี่ยเวลาใส่บูสเตอร์นะบูสเตอร์ก็คือกด L3 ลงไปเนี่ยมันช่วยบูสต์เห็นไหมช่วยบูทค่า XP ก็คือต่อตาเนี่ยคูณ5คูณ4คูณ3คูณ2เนี่ยจำนวนที่มีก็คือมี16มี1มี4มี2อันนี้บูทค่าประสบการณ์ผลลดแต่นี่ต้องใช้ทองละอย่าไปบูทมาละอันนี้ก็คือ4เท่ามี34ใบผลลดอันนี้บูทค่าประสบการณ์กลาง2เท่าอันนี้บูทเงินเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ตัวผลเวลาบูทเวลาจะกดใช้ก็กดวงกลมเข้าไปกดใช้เนี่ยมันก็จะใช้ละทุกตาเลยมันก็จะใช้ไปถ้าไม่เอาเราก็กดให้มันหายสีเขียวซะกดวงกลมเหมือนกันอ่ะเนี่ยกดให้มันหายเขียวเพราะมันก็ไม่ได้ใช้ละเห็นไหมสมมุติเนี่ยกดใช้นี่นะมีอยู่3อันนะ3อันเห็นไหมสีเขียวขึ้นมานี้3อันละทีนี้ถ้าเราไม่อยากจะนั่งกดบ่อยๆจะใช้มันหมดเลยก็กดสี่เหลี่ยมซะกดสี่เหลี่ยมเห็นไหมมันก็จะบอกว่ามี3อันเล็กเห็นป่ะแล้วก็ออโต้ซัพพลายก็คือออนก็คือมันจะใช้ตาถัดไปให้อัตโนมัติจนกว่าจะหมดพอหมดแล้วมันจะเป็นทองแล้วมันก็จะเปลืองถ้าไม่จำเป็นก็ใช้ตาต่อตาไปก็แล้วกันจะได้ไม่พลาดโอเคป่ะถอดออกก่อนนี่ในส่วนของการบูทเป็นพวกอุปกรณ์การบูทนะเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของรถถังเนี่ยเราจะส่วนสุดท้ายแล้วรถถังปุ๊บในส่วนของรถถังมาที่เทคทรีเห็นไหมเทคทรีปุ๊บเรามาดูนะมันมีประเทศต่างๆเนี่ยใช้ L2 R2 เลือกเอาว่ามีประเทศอะไรบ้างเนี่ยมีสหรัฐมีรัสเซียอย่างตอนนี้เนี่ยรัสเซียเนี่ยเห็นไหมจะให้ดูสายวิจัยมันก็คือ object เนี่ย263เห็นไหมถ้าเราวิ่งทางสายเนี่ยเห็นไหมลดต่ำๆก็จะลด50เนี่ยลด50เนี่ยแล้วก็ไอ้ส่วนของลดสูงก็จะลด30แต่เนื่องจากช่วงนี้เป็นวันช่วงขอบคุณพระเจ้าเนี่ยลดเท8เท9ก็จะลดราคาให้ด้วยเนี่ยเข้ามาดูเนี่ยฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเก็บให้ปั้นให้เร็วก็วิ่งตามสายวิจัยเนี่ยไปดูตามที่ไอในกลุ่ม Facebook ละกันจะบอกให้ว่าตอนนี้เก็บอะไรเข้ามาดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยเลือกดูประเทศต่างๆไปเนี่ยอันไหนมีแล้วก็จะเป็นสีเขียวเนี่ยอันนี้ยังไม่มีเห็นมั้ยเนี่ยยังไม่มีเนี่ยมันก็ลดราคาอยู่อันนี้ยังไม่มีเนี่ยโอเคป่ะเนี่ยไปญี่ปุ่นเนี่ยเช็คเนี่ยได้ครบหมดแล้วเนี่ยสวีเดนเนี่ยก็กำลังเก็บอยู่เนี่ยขาดอีก2คันก็ครบละเนี่ยอันนี้ก็ครบหมดละเนี่ยน
นะคร่าวๆประมาณนี้ไม่เข้าใจก็วันหลังมีโอกาสข้างหน้าก็จะทำคลิปขึ้นมาให้ใหม่ละกันโอเคนะสวัสดี